คุณว่าธงชาติไทยสวยงามสุดที่ไหนบนเสาธงทุกเช้าตอน8โมงเหนืออาคารบ้านเรือนในภาพถ่ายหรือในมือนักกีฬาเลือดไทยที่ออกไปชิงชัยในต่างแดนยังจำได้หรือเปล่าว่าครั้งสุดท้ายคือเมื่อไหร่ที่เราออกไปชนะโลกกว้างเราลืมไปแล้วหรือยังว่าเพลงชาติไทยมันเพราะขนาดไหนตอนที่ร้องพร้อมกันหรือลืมไปแล้วว่าคนไทยทำอะไรกันได้บ้างอังสุดาซาวิคคัมมิ่งอะราวด์ฟอร์ไทยแลนด์ร่วมสนับสนุนเลือดไทยทีมไทยคนไทยไปชิงชัยในต่างแดนร่วมส่งคนไทยไป WRCมอเตอร์สปอร์ตที่ในบ้านเราอาจจะไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่นักแต่รู้หรือไม่ว่า Rally of Thailand ถือได้ว่าเป็นสนามไฮไลท์ของการแข่ง Asia Pacific Rally Championship การแข่งระดับทวีปใช่ครับระดับทวีปและนักแข่งจากทั่วโลกหลายคนก็เคยได้ลิ้มชิมรสทางฝุ่นทางดินในประเทศไทยกันมาบ้างแล้วในตอนนั้นก็มีนักขับชาวไทยลงแข่งอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวและมีการจัดแข่งภายในประเทศอย่าง PTT Thailand Rally Championship ซึ่งการแข่งขันปี1996มีเด็กอายุ13ปีลงแข่งด้วยครับเขาคือเอสนรศักดิ์อิทธิฤทธิ์พงศ์ถ้าคุณได้ติดตาม Thailand Super Series น่าจะคุ้นๆกับชื่อของเขากันบ้างหรือใน Civic One Make Race ช่วงปี2010และบางคนอาจจะคุ้นๆจากรายการขับซ่า34แล้วเด็ก13มาลงแข่งแรลลี่ได้ยังไงแถมยังได้รางวัล Rookie Star of the Year อีกด้วยจากที่เราได้คุยกับพี่เอสความชอบและรักในแรลลี่เริ่มจากที่คุณพ่อของเขาครอบครัวอิทธิฤทธิ์พงศ์ทำกิจการอู่รถยนต์หรืออู่สมปองการช่างนั่นเองครับด้วยสภาพแวดล้อมและความสนใจเขาจึงเริ่มขับรถตั้งแต่อายุ9ขวบเท่านั้นต่อมาพออายุได้11ขวบพ่อเขาหรือคุณสมปองก็เริ่มลงแข่งแรลลี่และเขาได้ติดตามไปดูอยู่ที่ขอบสนามอย่างต่อเนื่องจนพออายุ13ปีคุณพ่อก็ให้โอกาสเด็กชายนรศักดิ์มาลงแข่งโดยแข่งในคลาส4ขับเคลื่อน2ล้อหน้าและนี่คือจุดเริ่มต้นในฐานะนักแข่งของเขาเลยก็ว่าได้ปีถัดมาในการแข่งเดียวกันเขาขยับขึ้นมาเป็นที่2ในคลาส Bซึ่งการฝึกฝนนี้ก็เรียกได้ว่าแกฝึกแบบบ้านๆเลยครับคือเอารถไปซ้อมแถวไร่สับปะรดส่วนเทคนิคการขับก็หาวิดีโอหาซีดีมาดูเทคนิคการขับไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนสอนการขับรถหรือ Racing School อะไรพวกนี้เลยครับและในปี1998ก็สามารถคว้าแชมป์จากรายการสิงห์ Thailand Rally Cross ในคลาส A มาได้ปี1999ก็เป็นอีกปีที่ดุเดือดของเขาเลยก็ว่าได้ครับเขาได้ที่1ในรายการแข่ง Rally Cross ในคลาสขับหน้า Open และที่2ในรุ่นขับ4แถมยังไปได้ที่2ใน Rally of Thailand ซึ่งในตอนนี้เขามีอายุแค่16ปีเท่านั้นเองช่วงเวลาหลังจากนี้ก็เรียกได้ว่าการแข่งเป็นวิถีชีวิตของเขาเลยทุกเสาร์และอาทิตย์ต้องได้ไปอยู่ในการแข่งเสมอในการแข่ง Thailand Rally Championship ปี2003เขาก็สามารถขึ้นมาเป็นที่2ในคลาสกรุ๊ป N ได้สำเร็จและปี2004เขาคือเด็กวัยรุ่นวัย20ต้นๆที่ขึ้นไปยืนบนโพเดียมได้มากที่สุดตลอดฤดูการแข่ง Thailand Rally Championship แถมยังเป็นแชมป์โอเวอร์ออลในการแข่ง International Rally of Thailand King Cup นอกจากนี้เขายังได้เริ่มออกไปแข่งในระดับภูมิภาคสร้างความประทับใจให้ชาวมาเลชาวญี่ปุ่นถึงขนาดที่ได้รับความนิยมจากคนดู
คิดเป็นที่45ของโลกและยังได้ฉายานักแข่งต้มยำกุ้งมาครองด้วยครับความดุเดือดนี้ดูเหมือนจะเข้าตาใครบางคนในระดับสากลเข้าคือทางทีม ProDive ทีมแข่งระดับโลกที่ใช้ซูบารุคว้าชัยใน WRC มาแล้วนั่นเองครับเขาติดต่อมาทางซูบารุไทยแลนด์เพื่อให้ดีลทำสัญญากับนักแข่งคนนี้โดยตรงเล่ามาถึงตรงนี้อาจจะรู้สึกว่าประวัติชีวิตแกเหมือนกับนักแข่งระดับโลกหลายคนที่เริ่มแข่งขันมาตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะเป็นเคลลี่โรวันเพลล่าหรือเอลฟินอีแวนและถ้าเทียบตามรุ่นแกจะรุ่นเดียวกับเซฟโอเจียเลยครับฟังดูเหมือนทุกอย่างจะเกิดขึ้นอย่างง่ายดายราบลื่นไร้อุปสรรคอย่างกับหนังฟีลกู๊ดเรื่องหนึ่งแต่ตรงกันข้ามเลยครับชีวิตจริงเบื้องหลังพวงมาลัยนั้นทั้งหยาบและกร้านทุกๆอย่างไม่ได้เกิดขึ้นอย่างง่ายดายการแข่งรถนั้นเป็นหนึ่งในกีฬาที่ใช้ทุนสูงถึงแม้จะมีความสามารถแต่ถ้าขาดการสนับสนุนการก้าวขึ้นไปแข่งในระดับที่สูงขึ้นนั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลยครับข้อตกลงของ ProDive คือการสนับสนุนจากทีมอย่างเต็มรูปแบบค่าใช้จ่ายที่ตัวนักแข่งจะต้องออกเองคือค่ากินอยู่และค่าเดินทางต่างๆรวมแล้วก็ราวๆ2ล้านบาทครับน่าเสียดายที่ผู้ใหญ่ในยุคนั้นไม่ได้ให้ค่ากับความฝันเส้นทางนักแข่งไทยใน WRC จึงขาดสะบั้นแบบโคตรน่าเสียดายนับเป็นจุดพลิกผันของชีวิตพี่เขาเลยครับมาถึงตรงนี้แล้วเราอยากจะถามคนดูทุกท่านว่าเคยไหมครับเคยมีความฝันอยากจะทำอะไรสักอย่างและรู้ตัวว่าเราทำได้แน่นอนสิ่งที่เราต้องการก็แค่แรงผลักดันเล็กๆเท่านั้นเคยกันไหมครับชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปเอสนราศักดิ์ในวัย24ปียังคงโลดแล่นในวงการแรลลี่เพราะเขาได้แชมป์กรุ๊ปเอ็นในการแข่ง Thailand Rally Championship ปี2007และปี2008ก็เป็นการพลิกสายจากการวิ่งบนทางฝุ่นมาลุยบนทางเรียบทักษะการขับของเขาพิสูจน์ด้วยอันดับ2ในรายการแข่ง Civic One Make Race Class B ปี2008ครับและที่1ก็ไม่ได้ไปไหนไกลในรายการเดียวกันแต่เป็น Class A ปี2009และอีกหลายผลงานหลังจากนี้จะมีชื่อของเขาขึ้นมาอยู่ในระดับต้นๆเสมอจากซีวิคครับน่าแปลกที่หลังจากสร้างผลงานไว้มากพอสมควรแต่เขากลับเป็นนักแข่งที่ไม่มีสปอนเซอร์เลยเงินทุนที่ใช้ก็เป็นทุนจากทางบ้านจากธุรกิจอู่สีซึ่งแกก็ไม่ได้ร่ำรวยมาจากไหนแต่ที่ทำไปก็เป็นเพราะใจรักและทุ่มเทกับการแข่งทุกครั้งจนกระทั่งทีมวัฒนามอเตอร์สปอร์ตเห็นถึงศักยภาพในการขับรถความเร็วสูง E9 ในการแข่ง Thailand Super Series Supercar ปี2013จึงอยู่ใต้การควบคุมของเขาคนนี้และ Lotus ครับเรด5และ6ก็เป็นอีกครั้งในฐานะอันดับ1ช่วงปีหลังจากนี้ก็เรียกได้ว่าเขาได้ก้าวไปถึงวงการมอเตอร์สปอร์ตระดับแนวหน้าของประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยคือเขากระโดดลงไปลุยในการแข่ง GT เอเชียในคลาส GT3 โดยเขาขับ Lambo GT3ทำเบสเรคคอร์ดสนามช้างของนักแข่งไทยในควอลิฟายไว้ที่1นาที 34.4 วินาทีถึงแม้จะมีเวลาเตรียมตัวเพียงแค่1อาทิตย์ปี2016รายการ Thailand Super Series Championship ครั้งนี้เขาขยับขึ้นมาขับในระดับ GT4 คือใช้รถอย่าง KTM Exbo GT4 หมายเลข59และก็เป็นอีกกำลังที่คอยช่วยให้ทีมวัฒนามอเตอร์สปอร์ตคว้าชัยชนะมาได้ในปีนี้แถมเขายังไปแข่งในคลาส TCR ควบไปด้วยครับปี2017ครบรอบ10ปีบางแสนสตรีทเซอร์กิตครั้งนี้เขาแข่งในคลาส GT3 อีกครั้งในสังกัดทีมเดิมและครั้งนี้เขาทำเวลาเร็วที่สุดในรอบ10ปีของสนามบางแสนสตรีทเซอร์กิตด้วยเวลาเพียง1นาที35วินาทีเล่ามาตั้งนานแล้วคนไทยไป WRC ได้ยังไงดูเหมือนช่วงที่ผ่านมาจะเป็นการแข่งทางเรียบทั้งหมดคือเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับในระหว่างที่แข่งขันอยู่ใน Thailand Super Series ผลงานการวิ่งของเขาก็ไปเข้าตาแมวมองจากเมืองนอกอีกแล้วคุณคนนั้นคือคุณฟรานเบิร์กแมนซึ่งเป็นอินสเปกเตอร์หรือผู้ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้แข่งในรายการนี้ลุงฟรานเองก็ได้เห็นผลงานของพี่เอสมาพอสมควรบวกกับได้รับคำแนะนำจากน้าหินหินสปีดผู้ใหญ่อีกคนที่สนับสนุนพี่เอสอยู่เบื้องหลังมานานเลยได้ทาบถามพี่เอสนราศักดิ์ให้ไปทดสอบรถในทีมแข่งที่เบลเยียม
มาตรงนี้มันเหมือนกับการย้อนกลับไปที่จุดเซฟเมื่อ10กว่าปีก่อนเหมือนเป็นโอกาสครั้งที่2ที่ไม่ใช่แค่ของตัวพี่เอสแต่พวกเราคนดูเองก็จะได้มีโอกาสได้เห็นปรากฏการณ์นี้ไปพร้อมๆกันนี่จึงเป็นอีกเหตุผลที่ซีรีส์นี้เกิดขึ้นครับและนี่เป็นแค่การเริ่มต้นขั้นต่อไปเป็นเรื่องของการเตรียมตัวส่วนในคลาสที่จะลงแข่งก็คาดว่าจะเป็นระดับ WRC3 หรือระดับไพเวเทียและต้องเร่งทำผลงานเพื่อไต่ขึ้นไปในคลาสที่สูงขึ้นคือ WRC2 ให้ได้ครับหลังจากนั้นการจะขึ้นไปในคลาสสูงสุดจะเป็นไปได้หรือไม่เรื่องนี้มันก็สุดเกินความคาดคิดของเราครับแต่มั่นใจได้เลยว่าความตั้งใจของคนไทยไม่แพ้มนุษย์โลกชาติใดแน่นอนในปัจจุบัน PS อยู่ระหว่างการทดสอบเพื่อเข้าสกัดทีมแข่งครับการเตรียมตัวคือต้องรักษาสภาพร่างกายให้พร้อมแข่งอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้ยังได้ทำหน้าที่โค้ชชิ่งให้ทีม PSC Motorsport ลงแข่งแรลลี่ในไทยในปัจจุบันด้วยครับและจากที่คุยกับพี่เอสแกก็ได้บอกไว้แล้วว่าพร้อมอุทิศความรู้ทั้งหมดหลังจากนี้เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้สนใจในรุ่นต่อๆไปฝันของแกคืออยากเห็นแรลลี่ทีมไทยแลนด์ในอนาคตดังนั้นการไปในครั้งนี้จะไม่สูญเปล่าแน่นอนเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรติดตามได้แล้วในชีวิตจริงพวกเราแซนด์วิชมีเดียและทีมงานนรศักดิ์ออฟฟิเชียลจึงอยากชวนทุกท่านที่ชื่นชอบและหลงใหลในการแข่งทางฝุ่นมาร่วมฝันส่งแรงผลักดันนักกีฬาไทยคนนี้ให้ไปแข่งในระดับโลกให้จงได้และเข้าไปติดตามได้ทาง Facebook Instagram และสำหรับท่านที่ยังไม่จุใจสามารถติดตามตอนอื่นๆเพิ่มเติมได้ในช่องนรศักดิ์ออฟฟิเชียลครับเราจะแปะไว้ให้ทั้งหมดเลยเราก็ขอขอบคุณจากใจจริงๆครับที่ติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องและตอนหน้าจะเป็นตอนสุดท้ายซึ่งเราจะมารีวิวแบบเจาะลึกซีซั่นที่ผ่านมาว่ามีทีมอะไรบ้างนักขับมีใครบ้างและไฮไลท์แต่ละสนามแบบว่าดูกันตอนหน้าตอนเดียวเหมือนดูทั้งซีซั่น2020เลยเท่านั้นยังไม่พอเราจะแถมรายละเอียดการแข่งในปี2021และแนวโน้มความเป็นไปได้ของทีมใหม่ๆที่จะกลับมาในอนาคตซูบารุหรือมิตซูบิชิจะกลับมาไหมอันนี้เรามีข้อมูลมาอัปเดตเหมือนกันจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดี